ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Friendship ครับซึ่งเป็นเกม RPG Maker Horror อีกแล้วเหรอคราวที่แล้วเราเพิ่งผิดหวังกับเกม Candle ไปก็เราจะไม่พูดถึงเกมนั้นแล้วกันครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมเปิดเข้าไปส่องข้างในนิดหน่อยแล้วคิดว่ามันน่าจะน่าเล่นกว่า Candle ครับแล้วก็ถึงแม้ว่าภาพหน้าปกมันจะเป็น เรียบเกินไม่จริงผมว่ามันน่าจะแฝงอะไรไว้บางอย่างเว้ยอาจจะดูเป็นหน้าปกสีเทาๆเรียบๆที่ไม่มีอะไรเลยครับแต่ดูดีๆมันเหมือนกับสกู๊ปหนังสือพิมพ์สักอย่างเป็นข่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเกมครับซึ่งผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องเกมที่ผมไปส่องดูก็คือระบบข้างในเป็นไงบ้างมันน่าเล่นไหมน่ากลัวไหมก็ถือว่าน่าจะโอเคครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าเราไม่น่าจะเทเกมนี้เหมือนกับ Candle อ่ะอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงมาพังหลังจากเลิกการชุมนุมเนี่ยคุณครูก็ร้องไห้เลยล่ะจริงดิเขาน่ะนะคุณครูร้องไห้เลยเหรออ๋อใช่เกือบลืมไปเลยเฮ้คายาโกะอะไรเหรอมิโอได้บอกอะไรกับเธอบ้างหรือเปล่าไม่นะไม่มีเลยฉันหมายถึงว่าเธอเป็นเพื่อนรักของเรานี่นะแต่ว่ามิโอน่ะขาดเรียนไป3วันแล้วนะเธอน่าจะป่วยหรือว่าสักอย่างแน่เป็นห่วงจังเธอน่าจะเป็นไข้ฤดูร้อนนะเนี่ยงั้นเหรออ่ะฉันขอโทษที่ตัดบทนะริสะฉันต้องไปแล้วอ๋อโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้นะแล้วเจอกันฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรไปหามิโอดีกว่าไปเยี่ยมเธอเธอจะได้หายไวๆใช่แล้วมีการบ้านด้วยต้องเอาไปให้เธอพอดีเลยนี่แหละครับเป็นต้นตอของเรื่องสยองขวัญที่เราจะเจอในไม่ช้าเราก็เฮ้ยทำไมเด็กคนนี้ตาสองสีฉันสัมผัสได้เลยล่ะฝนกำลังจะตกอ๋อต้องเป็นฝนลูกใหญ่มากแน่ๆเลยตาขวาฉันนี่กระตุกนั่นแหละถึงรู้อ่ะฉันเองก็เหมือนกันนะฉันสัมผัสได้ล่ะเวลาที่ฝนจะตกเนี่ยฉันจะปวดหัวหรือว่าเราจะมีความสัมพันธ์ลับต่อกันฮะอะไรอ่ะงงไปดีกว่ามิโอไม่มีใครอยู่ฮะอ๋องั้นฉันรีบกลับบ้านดีกว่านะฝนก็จะตกแล้วสิต้องแย่แน่ช่วยด้วยเฮ้ยเสียงอย่างหลอนเลยมิโอเหรอเธออยู่ข้างในเหรอมิโอวงเคองหรือเปล่าเนี่ยมิโออยู่ไหนอ่ะโอ้แล้วเริ่มมาหลอนนี้เลยดูดิเซฟนี่แหละครับเกมที่เราต้องการต้องเซฟอย่างนี้เว้ยโอ้ชื่อริสาอายุ13ครับโอเคซ้ายแล้วกันนะอุ้ยมีอาหารด้วยไข่เจียวเหรอกินได้ด้วยเหรอกินเอ้าเอ้ยเอ้าเกมโอเวอร์เพราะกินไข่เจียว What the fuck ห้องอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวดูข่าวก่อนดูข่าวจิตใจมนุษย์นั้นเป็นเรื่องตลกมันมีวิธีการง่ายๆที่จะสามารถสร้างความทรงจำที่หลอกลวงขึ้นมาคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณน่ะสิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่คุณมองเห็นมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าภาพลวงตากันแน่โอ้โหจะบอกว่าอะไรมันรู้สึกเหมือนเล่นเดอะคุกแมนอยู่เลยว่ะจะน่ากลัวขนาดนั้นเอาไปไม่ได้ฮะดูแย่อุ้ยทีวีช็อตมีเครื่องเล่นด้วยเปียโนอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องครับมูฟเมนต์1งงเลยขวาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีอะไรอยู่ด้วยได้เทปอันแรกเทปเหรอใส่ได้ไหมเทปใช้ยังไงอ่ะเออฉันควรจะพูดอะไรดีล่ะก็ฉันจะเข้าโรงเรียนม.ต้นในเดือนหน้าเปรียบเทียบกับการเขียนจดหมายด้วยมือแล้วก็ฉันคิดว่าการบันทึกแบบนี้เนี่ยทำให้ฉันใช้คำได้มากกว่านะการบันทึกข้อความด้วยเสียงดนตรีมาคิดดูแล้วมันก็เหมือนกับการให้ความรักซึ่งกันและกันโดยการบันทึกผ่านการเล่นดนตรีนั่นเองและฉันก็รู้สึกอย่างนั้นนะด้วยการส่งข้อความด้วยดนตรีนี้เนี่ยฉันสามารถถ่ายทอดข้อความของฉันออกไปได้ฉันสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ฉันอายที่จะพูดกันต่อหน้าออกไปได้เมื่อเราทั้งคู่เข้าโรงเรียนม.ต้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกเราจะได้อยู่ชั้นเดียวกันนะ
ใช่ไหมฉันกำลังตามหาช่วงเวลานี้อยู่เลยล่ะนี่มิโอะเป็นคนบันทึกไว้ข้อความเสียงเหรออ๋อก็มิโอะเป็นคนจดบันทึกข้อความและกลับมาหลอนเหมือนเดิมแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยใส่รองเท้ากลับเฮ้ยต้องไปหามิโอะก่อนเลยกลับแล้วโอ้โหตกใจโอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเห็นเธอแต่ว่าอันนี้คือคุณแม่ของมิโอะเธอทำไมห้องครัวนี้ถึงแปลกๆมีซอสมะเขือเทศด้วยแถมในปากกับท้องของเธอยังเหมือนกับโดนบังยัดบางอย่างเข้าไปนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยโอ้เดี๋ยวไปเหยียบศพเข้าไปเฮ้ยโอ้เดินผ่านศพฉันไปแบบไม่สนใจเลยเหรอมาเหยียบศพฉันแบบนี้ได้ยังไงจ๊ะโอ้คอดหลอนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกมแม่งจะน่ากลัวเกินไปแล้วนะมีอะไรอยู่ในปากจริงด้วยว่าเหมือนโดนยัดบางอย่างเข้าไปครับเราไม่ยุ่งนะอะไรอ่ะเห็นโน้ตดนตรีอยู่ข้างใต้เธอเหรอฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่ต้องหยิบมันด้วยมือเปล่าอ่ะไม่เอามือเปล่าสินะแต่มันยังไม่ตายอ่ะดิประเด็นคือเรารู้แล้วว่ามันยังไม่ตายได้เทปที่2ครับเอาไงดีวะเฮ้ยมันไม่ตายเฮ้ยเราเอาไงดีอ่ะไม่รู้ไม่กล้าทำอะไรเลยผมไม่มีสติจะอ่านเลยอ่ะไม่อ่านได้มั้ยอ่านใหม่ก็ได้มีโน้ตตรงนี้ดูเหมือนว่าเธอจะหลอกฉันอีกแล้วอีเด็กบ้านั่นฮะทำตัวเป็นเด็กดีไม่อยู่ต่อหน้าไม่สิมันเป็นความผิดของฉันเองที่ไม่รู้สึกตัวให้เร็วกว่านี้ด้วยฉันต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับตำรวจว่าลูกสาวฉันน่ะเอาหน้าต่อไปโดนมาร์คด้วยหมึกดำๆอะไรวะเนี่ยโอ้โหมิโอเป็นคนทำเหรอลูกสาวมันเป็นคนทำเหรอและหน้าสุดท้ายอ้าวก็คือหน้าต่อไปไม่มีอะไรเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยผมควรจะไปอ่านตรงนั้นได้ไหมเนี่ยไม่กล้าอ่านเลยเฮ้ยเขาทำหน้าเหมือนจะขับไล่ฉันเสียงของเธอก็เหมือนจะขับไล่ฉันแค่เห็นแกมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันก็จะอ้วกแล้วเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องล้างมือด้วยซ้ำอ่ะช่างน่ารังเกียจจริงๆเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจไอ้ขยะอย่างเธอน่ะสมควรที่จะกินขยะไปด้วยกันเลยเอาขยะมายัดปากโอ้ยน่ากลัวผมจะออกไปได้ไหมเนี่ยออกนะคุณแม่ขาคุณแม่ขาโอ้นี่ยังไม่ออกอีกเหรอเป็นผมวิ่งออกไปแล้วเนี่ยต้องหามิโอะก่อนสิเหรอโอ้เองก็ถึกเกินเอาแล้วเทปนี่อ๋อต้องอ่านใหม่เลย2อัน2เทป2เทปโอ้แสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้เซฟดิต้องเก็บเทปใหม่เลยทีนี้อ่ะใส่ครับใส่เทป1ผมอ่านไปแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นบันทึกเสียงของมิโอะอันที่2กันวันที่28เมษายนดูเหมือนว่าหวังว่าอากาศจะไม่หนาวนะเพราะว่าฉันน่ะร่างกายอ่อนแอแล้วก็ไม่ค่อยชอบอากาศหนาวโอ้ใช่ฉันต้องขอบคุณเธอที่รักษาฉันจากอาการป่วยเมื่อวันก่อนแม้กระทั่งอาจารย์ยังตกใจเลยที่อาการของฉันดีขึ้นเนี่ยมันทำให้ฉันลังเลเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงดีกับในอนาคตเนี่ยฉันอยากเป็นนักไวโอลินแต่ก็อยากเป็นนางพยาบาลเหมือนกันหรือว่าบางทีเนี่ยน่าจะเป็นนางพยาบาลที่เล่นไวโอลินก็ได้นะรักษาผู้ป่วยด้วยการเล่นไวโอลินอ๋อให้ระงับความเจ็บปวดฉันกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยอาจจะฟังดูน่าอายไปหน่อยนะมิโอะเป็นคนบันทึกไว้นักพยาบาลเฉยนักไวโอลินนางพยาบาลเหรอแล้วเสียงแม่งเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเลยขัดอารมณ์โคตรโอเคครับรอบนี้เราจะไปข้างบนบ้างมีเฮ้ยใครโทรมารับได้ไหมแต่แล้ววันหนึ่งคุณแม่ก็เดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันหมีเนี่ยเรารับโทรศัพท์ก่อนดีกว่าวะสวัสดีนี่บ้านแห่งความทรมานของมิโอะใช่ไหมเอ่ยดูเสียงสิเอ้ยเกมนี้แม่งสุดๆ จะว่าไงดีเกมนี้ดำเนินเรื่องไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีแหละแต่ความน่ากลัวนี่ให้เต็มแม็กเลยใช่ไหมนะเธอเนี่ยน่าสงสารจังเลยฉันมีข่าวร้ายไหมเธอนะ
เออไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอกนะแต่ว่าการที่ได้เห็นเธอเนี่ยจ้องมองไปที่โน้ตดนตรีแล้วเธอก็หยุดเล่นมันเนี่ยมันทำให้ฉันโมโหมากเลยล่ะมันทำให้ฉันโอ้โหมันทำให้ฉันคลั่งไปเลยล่ะแถมยังทำตามใจตัวเองอีกแล้วก็หยุดมาที่โรงเรียนหน้าอย่างเธอน่ะน้ำหน้าอย่างเธอน่ะสมควรจะเน่าตายไปที่นี่แหละอะไรวะน่ากลัวเกินไปแล้วนะโอ้ผมเซฟคือทุกครั้งที่ผมค้นอะไรสักอย่างผมจะเซฟอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าผมกลัวเกมนี้มากเลยเนาะเซฟบ่อยขนาดนี้อ่ะเซฟทุกย่างก้าวอ่ะแม่งมีโอ้น้อยผู้น่าสงสารเธอมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเสมอแต่แล้ววันนึงแฟนของคุณแม่ของเธอก็ซื้อฉันมาและเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เธอและหลังจากนั้นฉันก็ได้เห็นมีโอ้น้อยมีเพื่อนที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่เคยมีมาเธอและฉันมักอยู่ด้วยกันเสมออยู่ด้วยกันตลอดไปไอ้หมีนี่น่ากลัวเฮ้ยขวาแล้วกันครับออกขวานี่มันมากเกินไปแล้วมันยังคงมากเกินไปแต่ว่าฉันต้องหาทางให้เร็วกว่านี้อะไรก็ได้ที่จะสับมันฉันต้องเอาเมื่อกี้วิญญาณใครอยู่หน้าโถส้วมวะเฮ้ยมีรอยอยู่ที่เฮ้ยเอางงตายด้วยสาเหตุอะไรวะเนี่ยงงมากเลยไอ้นี่ก็บ่นอะไรไม่รู้โถส้วมดูสิดูเหมือนว่ามันก็สะอาดนะครับสะอาดครับผมแปรงทิชชู่ทำไมทิชชู่เขาเอาไปไว้ข้างบนนั่นวะก็คือเวลาขี้เสร็จก็ต้องเดินไปเก็บเหรอช่างมันแล้วกันครับช่างมันฉันคิดว่าฉันเห็นซิดคืออะไรอ่ะ ZIT ขวาห้องน้ำว่ะมีใครอาบน้ำอยู่ไหมถ้าเข้าไปห้องน้ำแบบนี้ถุงเท้าต้องเปียกแน่อ้าวมีด้วยเหรอถอดไม่ได้เหรอตู้อันนี้อะไรอ่ะหนังสือพิมพ์เหรออะไรอ่ะการค้นคว้าสำหรับลิซ่าที่เข้ามาใกล้ฮะลิซ่ามันชื่อเราแล้วเราอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะเธออาจจะนึกออกก็ได้ว่าเธอได้ยินชื่อของเธอมาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่เด็กสาวคนนึงหายตัวไปลิซ่าหายตัวไปจากบ้านระหว่างทางกลับจากโรงเรียนมัธยมต้นเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่มันเป็นข่าวเราหายตัวไปจากบ้านแล้วเฮ้ยคนลุกที่สุดในวันที่เธอหายไปริสะบอกกับเพื่อนของเธอว่าเธอจะไปหาเพื่อนของเธอที่ป่วยอยู่เจ็ดเคโอ้แม่งและมีคนพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายประมาณ5โมงเย็นและการหายตัวไปของเธอก็เป็นปริศนาไม่มีใครทราบสาเหตุตำรวจไม่มีการตรวจพบว่าเป็นการลักพาตัวแต่ก็ยังคงสรุปอะไรไม่ได้ต้องสืบสวนกันต่อไปเฮ้ยแล้วเราเพิ่งมาวันนี้แล้วทำไมออกข่าวแล้ววะเวลามันผิดแปลกไปเหรองงที่น่ากลัวใส่รองเท้าได้ไหมอ๋อปะเลยเฮ้ยมีใครอยู่มีอันแน่ส่องกระจกอันแน่มีกระพริบได้ไม่ปกติแล้วอ่ะมันกระพริบได้อ่ะเมื่อกี้ผมออกแล้วแม่งกระจกมันกระพริบอ่ะดำบ่อน้ำอย่างดำเลยฉันไม่อยากเอามือลงไปเลยแม่งกระจกสวยละไปแล้วนะยาและเองไม่ตกใจหรืออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไปอ่ะแม่งไม่ใช่อ่ะอันนี้เลยวะห้องใต้ดินเหรอบันไดกูมีของด้วยฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเทปที่3กูกลัวมากเลยครับผมตายทีผมขอพักนะเกมนี้เล่นนานไม่ไหววะน่ากลัวเกินไปอ่ะล็อกอีกแล้วอะไรวะมิโอนั่นเธอใช่ไหมความจริงแล้วฉันเปล่านะฉันเป็นเพื่อนของมิโออ่ะชื่อริซ่าอย่ามาแกล้งล้อเล่นกับฉันนะฉันรู้ว่าเธอคือลูกสาวฉันสัญชาตญาณของคนเป็นแม่น่ะไม่มีทางผิดหรอกแม่มิโอเข้ามาสิแม่มีเรื่องสำคัญจะบอกกับลูกนะเฮ้ยเอาไงดีล่ะเฮ้ยคือ
คือว่าไงดีอ่ะแม่มิโอะมันอยู่ข้างล่างแล้วมันมีเสียงเรียกมิโอะเข้าไปเหรอดูหน่อยอยากรู้โอ้นี่มันเข้าข่ายดักตีโดนแก๊งเลยนี่หว่าโอ้โหไปฟาร์มแหลมโดนแก๊งตายเลยเป็นไงล่ะไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้ไม่นับครับว่าเป็นการตายเป็นการตายที่ทุเรศเกินไปอะไรวะเนี่ยเขาวงกฏนี่มันอะไรกันฉันรักความรู้สึกที่ได้เล่นเปียโนที่มีคีย์เปียโนอยู่ใต้นิ้วมือของฉันอันนี้มันเกี่ยวกับคีย์เปียโนเหรอวะอะไรเนี่ยงงฮะกล่องมีมังงะข้างในผมต้องค้นทุกกล่องไหมลองดูครับเผื่อเจออะไรที่น่าสนใจต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆผมว่ามันไม่น่าจะสร้างมาหลอกหรือสร้างมาหลอกวะมันสร้างมาหลอกก็โดนไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับโดนแล้วก็โดนให้สุดครับเราต้องโดนหลอกให้สุดคนได้ทั่วครับคนได้ทั่วกุญแจห้องคุณแม่ว้าเอาอ่ะได้แล้วอ่ะอันน้อขวาห้องแม่ห้องไหนเฮ้ยชิดใช้กุญแจห้องคุณแม่มีขยะกองเบลิ่มคุณมีเทปวางเต็มบ้านอันน่ามีเตียงมีเตียงนอนได้ด้วยอันน่านอนก็ตายเกมนี้รู้มุกและรู้มุกในถุงเต็มไปด้วยตุ๊กตาสัตว์ที่โดนฉีกเป็นชิ้นๆอะไรวะให้ผมว่าผมอยากเห็นฉากตายอันนี้ผมจงใจตายครับถ้าตายอันนี้ก็ไม่นับเล่นต่ออะไรอ่ะช่วยฉันด้วยช่วยด้วยทัสเกเตริซาได้โปรดมาช่วยฉันอะไรอ่ะโอ้ปล่อยฉันออกไปคุณแม่ได้โปรดปล่อยหนูออกไปจากที่นี่ฉันจะไม่ให้แกออกไปตลอดกาลฉันน่ะไม่น่าทำให้แกเกิดไปเลยแม่แม่ไม่นะปล่อยหนูออกไปปล่อยไปหนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอห้องแม่เองนี่หลอนมากเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ด้วยไม่เข้าใจช่างมันเถอะครับถ้าไม่ได้ของก็ถือว่าไม่มีอะไรแต่แบบเกมอ่ะนะมันได้บันทึกมาเต็มเลยครับแต่ออกไปนี่จะรอดไหมเนี่ยโดนแก๊งไหมเนี่ยอุ้ยกดผิดโถเอ้ยโดน2รอบก็เจอ2รอบเลยเนี่ยนี่มันฝันเดิมๆ2รอบโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาครับทัสเกเต2รอบติดถุงเหรออืมไม่มีอะไรแล้วมั้งผมว่าคงไม่โดนแก๊งมั้งเราไปไหนดีอะไม่รู้จะไปไหนเลยว่ะตกใจหมีอีกตูตอนนี้ผมค้นทุกอย่างในบ้านแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแล้วนี่ปัญหาที่ต่อจากนี้เรามาฟังเทปกันก็ได้ครับในเมื่อไม่รู้จะทำอะไรวันที่7เว้ยครั้งนี้เนี่ยฉันจะร้องเพลง F Maria ผมอ่านไม่ถูกนะครับอาจจะออกเสียงผิดฉันรู้ว่าปกติฉันจะเล่นเพลงจาก Eric Satie นะแต่ว่าฉันเองก็อยากจะเปลี่ยนบ้างอากาศวันนี้เนี่ยอากาศดีเลยเรียกได้ว่าเป็น Golden Week ถึงแม้ว่าบางทีมันจะร้อนไปบ้างนะร่างกายฉันเนี่ยทนอากาศร้อนก็ไม่ค่อยได้แล้วฉันก็รู้สึกเหนื่อยๆนิดหน่อยรู้สึกแย่นิดหน่อยเฮ้ยไว้ว่างๆเนี่ยเราไปอาบน้ำในโรงอาบน้ำสาธารณะกันบ้างไหมอ่ะได้ยินว่าเขาสร้างใหม่แล้วนะโอ้น่าจะสวยมากเลยล่ะเราไปกันสักครั้งนะมาแข่งดำน้ำกันดีกว่าว่าใครอยู่ได้นานกว่านี่มิโอะเป็นคนบันทึกไว้มาลองคิดดูแล้วสงสัยจังเลยว่าถ้าหากมิโอะไปอาบน้ำมิโอะไปอาบน้ำที่บ่อน้ำใหม่หรือยังตั้งแต่มันมีการสร้างใหม่ครับฟังเทปที่4กันตกใจเลยสะดุ้งแบบฮึบเพื่อขึ้นมาเลยไม่หยุดนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะฉันแค่อยากจะขอยืมอ่ะฉันต้องแกมันคิดขโมยโอ้โหฉันคิดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะแกเนี่ยเป็นเหลวไหลอย่างนี้ตลอดสินะฉันไม่น่าให้แกเนี่ยเอาเทปโง่ๆนี่มาบันทึกตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจครับแต่ดูเหมือนจะดูถูกว่าอย่ามาเล่นเพลงอะไรอย่างนี้นะหยุดนะหยุดนะได้โปรดแค่ครั้งเดียวหนูขอแค่ครั้งเดียวนะโอ้โห
ุบปากนะไอ้สารเลวไอ้ขี้ขโมยเพราะว่าแกนั่นแหละฉันถึงไม่เคยมีความสุขเลยแม่แม่มันโหดจังวะผมว่าน่าจะเป็นคุณแม่เด็กยังแกน่ะโอ้โหควรจะตายไปซะนั่นเป็นมิโอกับคุณแม่ของเธออะไรวะเนี่ยเสียวสลังวาบเลยฟังเทปอยู่นี่แม่งเสียวแบบวูบรู้สึกวาบรู้สึกนุ่งนวงเฮ้ยมาได้แล้วตอนแรกมาไม่ได้อะไรวะเนี่ยห้องครัวเอ้ยเฮ้ยตารางทิ้งขยะเฮ้ยเป็นรถไฟได้ไงอ่ะคุณแม่พวกเราจะขึ้นรถไฟไปไหนกันเหรอไม่แค่แกนั่นแหละฮะเฮ้ยงงอ่ะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลยครับเกมนี้มันเริ่มไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแล้วผมนึกว่าเนื้อเรื่องมันจะเรียบเรียบน่ากลัวอย่างเดียวแต่ผมเริ่มคิดว่ามันเป็นปริศนามากเลยครับผมไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอย่างที่หนังสือพิมพ์ตอนแรกที่เราอ่านนะครับมันบอกว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินน่ะมันคือภาพลวงตาหรือว่าเรื่องจริงกันแน่โอ้โหน่ากลัวชิบเป๋งอะไรอ่ะขยะมีดเหรอถุงมือเหรอมีดกับถุงมือเรามีถุงมือแล้วเราก็ไปค้นศพคุณแม่ได้แล้วดิตอนแรกเราบอกว่าไม่อยากค้นมือเปล่าตอนนี้เรามีแล้วครับมาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยลุยมาคุณแม่ขาหนูมาแล้วค่ะหนูมาแล้วค่ะฉันใส่ถุงมือยางแล้วก็หยิบชีสเทงจากใต้ศพมาคุณแม่มาไอ้นี่ทำให้ฉันได้สบายใจเลยมีดหนูมีมีดนะแม่อย่าลุกมานะอันแน่ไม่มาคนระแวงอ่ะคืออาจจะเห็นรีแอคติ้งผมเวอร์ไปก็เวอร์แหละครับแต่ว่าถ้ามาเล่นเองมันจะรู้สึกแบบระแวงอ่ะแล้วผมแค่พยายามถ่ายทอดเสียงสิ่งนั้นออกมาผ่านทางเสียงเข้าใจป่ะว่าความระแวงของผมมันเป็นยังไงอ่ะแต่จริงๆให้ผมเล่นเงียบๆก็ได้นะถ้าเล่นคนเดียวก็จะเงียบๆแหละแต่นั่นแหละจริงๆมันก็กลัวแหละแค่คือเล่นเงียบๆไม่ได้หมายความว่าเราจะกลัวน้อยกว่าหรือมากกว่าเลยครับคือคนตกใจมากไม่ได้หมายความว่าจะกลัวมากกว่าแล้วเราต้องไปไหนวะเนี่ยมีมีดเอผ่าตุ๊กตาเหรอไม่ใช่ฮะเรามีมีดไม่เข้าใจเลยครับว่าให้ทำอะไรตอนนี้มีโน้ตเพลงเหรอถ้าเอาโน้ตเพลงไปเกี่ยวกับดนตรีตรงนี้ไหมหุยฮะมีโอเหรอเอ้าอะไรอ่ะมีชีตเพลงอยู่วันนี้ด้วยถ้าเราใส่ไปเพิ่มอ่ะใส่ไปเพิ่มได้ไหมใส่ไปเพิ่มอ้าวแล้วเราใส่ไม่ได้ฮะมิโอเป็นผีแล้ววะรู้ว่าใช่แน่เลยไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้เอ๊ะรหัสเหรออู้รหัสหนูรักแม่ก็ต้องรหัสว่าเลิฟแล้วไม่ใช่เอ๊ริสะครับรหัสคือริสะชื่อเราชื่อเราเองไม่ใช่เหรอพิมพ์ใหญ่ยังไม่ลดละความพยายามในการมั่วอันแน่ไม่ได้วะมัมมาเติม S ด้วยแม่หลายคนไม่ถูกไม่ได้อ่ะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้อีกดูปฏิทินที่กี่โมงกี่ยามแล้ววันที่10นี่วันที่10เหรอเล่นคอมได้โอ้เกือบเหยียบศพแล้วไม่มีพลังงานครับเรามีมีดไว้ทำไมอ่ะโอ้คุณแม่มีชุดเยอะจังทำไมอ่ะชุดเยอะแล้วผิดอะไรอ่ะก็คนเขาอยากซื้อชุดไงผิดด้วยเหรออย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าไหมโทรกลับได้ไหมมีห้องใต้ดินด้วยแต่เราไปไม่ได้ใช่ไหมผมอยากเลิกแล้วตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วแม่งโคตรได้ไหวเลยอันนี้เข้าได้ยังมีโอดเธอใช่ไหมไม่หนูลิซ่าหนู
You stay here เฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันได้ยินเสียงเราอ่ะอย่าคิดว่าฉันจะไม่ได้ยินแกนะเฮ้ยเข้าได้แล้วอ๋อต้องแกงไม่เข้าก่อนต้องยิดซึนเดเลสทีนึงมืออะไรวะเนี่ยมืองับหัวปะอ๋อมือครับมืองานศิลปะนี่นาอ๋อหน้ามือเดินได้แน่นอนสักพักอย่าจับนมก็พออะไรเนี่ยมีบันทึกอยู่ตรงนี้ครับมันอ่านว่ากุญแจอยู่ข้างในลังกระดาษเหรอในห้องเก็บของถามตัวเองว่าทำไมวายนี่วายทำไมเหรอเอ๊ะทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลังเก็บของนี่อะไรขยะนี่เหรอนี่มีสวิตช์ไฟ4อันครับอันแน่ลืมสวิตช์โอ้ยต้องเล่นเพลงด้วยเหรอผมรู้แล้วให้ทำอะไรโอเคครับง่ายๆครับก็แค่ห้องไหนวะนี่ปะมันเกี่ยวข้องกับเฮ้ยกุญแจอยู่ในลังกระดาษเรามาแล้วนี่หว่าใช่ไหมเออได้แล้วนี่ห้องคุณแม่ได้มาแล้วอืมแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันว่ะผมคิดว่าห้องลังนี่จะไปเกี่ยวกับเปียโนด้วยแต่ว่าตรงนี้ผมไม่รู้ฮะถ้าหากให้เล่นตามโน้ตเหรอมีโน้ตอะไรบ้างอ่ะเฮ้อผมไม่เข้าใจวิธีเล่นเพลงด้วยดิผมไม่มีเซนส์ด้านดนตรีเลยเพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใจปริศนานี้ถ้ามันเกี่ยวกับที่มันบอกมาตึงสงสัยจังเลยว่าถูกไหมไม่ถูกหรอกถ้าถูกมันจะน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมได้กุญแจอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำไงอ่ะเฮ้ยไอช่วงที่มิโอเป็นผีแว็บมาเล่นให้ดูป่ะถ้าผมจำไม่ได้ด้วยผมจะทำไงล่ะโอ้ยมันแย่เลยฉันรักความรู้สึกที่โน้ตดนตรีอยู่ใต้นิ้วของฉัน2 4 1 1ใช่ป่าววะผมนับตามบรรทัดนะช่องว่างช่องบนมี2ช่องว่างช่องบรรทัดที่2มี4แล้วก็1 1เอางั้นเลยเหรอก็ร้องดูไม่เสียหายใจเย็นใจเย็นอย่า2 4 1 1สงสัยจังว่าถูกไหมก็ไม่ถูกอะครับทำไมอันนี้ผมไม่รู้จริงว่าต้องทำไงวะก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราจบไปตรงนี้ก่อนนะครับไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าเพราะว่าผมไม่รู้จะไปไหนต่อนะเล่นเปียโนเล่นไม่ถูกเหมือนกันวะไว้ค่อยมาช่วยยูมิโอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจะว่าไปถ้าหากดนตรีเกมนี้ติดลิขสิทธิ์ผมก็อาจจะเปลี่ยนเสียงดนตรีนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นเกมโครลีเควียมไงแล้วมันมีเสียงดนตรีโมซาร์ทแล้วเสียงโมซาร์ทไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยซึ่งเกมนี้อาจจะติดด้วยก็ได้ครับผมไม่นั่นใจเหมือนกันมันมีเสียงบรรเลงเปียโนไงก็ไปดูกันอีกทีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายแต่จริงๆเกมนี้มีปริศนาคิดเยอะนะครับว่าอะไรกันแน่ทำไมเราถึงไปอยู่ในหนังสือพิมพ์ได้ซึ่งหนังสือพิมพ์บอกว่าผ่านมา5ปีแล้วงงอ่ะแล้วทำไมนั่นดิครับทำไมคุณแม่ที่ตายอยู่ชั้นล่างถึงไปอยู่ชั้นบนอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงเห็นคุณแม่ถีบลงบันไดแล้วทำไมแม่งปริศนาเยอะมากอ่ะไว้เราค่อยมาหาคำตอบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย